ี้แปลกตาสักนิดนึงนะครับครับแล้วก็เอาเซลล์ใหม่แนะนำด้วยยืนตรงนี้อ่ะโอเคอ่ะมากับล้อด้วยครับ T37 นะครับอันนี้ยืนตรงนี้ดิเดี๋ยวมันบังล้อพี่ดูล้อเขาแกล้งเซลล์ใหม่กูเหมือนกูเกะกะไปเองกูเดินไปติดขัดไปหมดเลยเอาบังผมอีกอ่ะคิดบันดาลชักพาดนให้มาพบกันวันนี้เป็นอิวสุก New X นะครับก็นอกจากที่เรามี Honda Fit ทุกคนจะชินตาบอกโอ๊ยเป็นรถแต่งเตี้ยพวกเรามีรถเตี้ยนั่นเลยครับไม่มีหรอกไอ้พวก SUV ไม่มีหรอกพวกมึงอ่ะนี่มีมาให้ดูแล้วมาพร้อมกันเหรอ T37X ได้ป่ะครับ T37 ทั่วไปยังไงครับ T37 ทั่วไปจะเป็นขอบ18การยกอ๋อการยกใช่อันนี้จะเป็นขอบ16ครับพี่เป็นการตรงใช่ครับผมยางใหม่มากนะครับคืออันนี้คันนี้ใครได้ไปอ่ะผมบอกเลยว่าเหมือนถูกหวยรางวัลที่1ทำไมเพราะอะไรครับนี่คันนี้นะหนึ่งเรื่องของการชนเนี่ยตัดเป็นศูนย์เลยภายในเนี่ยเปิดไปยังได้กลิ่นใหม่อยู่เลยครับพี่รถอันนี้สีดำเดิมโรงงานและที่สำคัญรถอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเครื่อง 3,000 4x4 เครื่อง 3,000 ไม่ต้องห่วงเลยตอนขึ้นเขานี่ฮึ่มเลยแล้วถ้า 1,900 ขึ้นแบบไหนขึ้นเดิมใช่แต่นานอันนี้เครื่อง 3,000 ครับพี่แพงกว่านี้ไม่มีแล้วว่าง่ายถ้าคุณจะขับ New X ทั้งทีนะครับต้องคันนี้ขับรถยังไงให้ดูรวยคันนี้เลยท็อปสุดแล้วไม่มีท็อปกว่านี้อ่ะมาดูต่อครับเขาบอกตอนนี้กำลังฮิตเลยไปออกแคมป์กันนะครับรถคันนี้นะครับผมว่าสเปคเนี่ยไม่ต้องคุยกันเยอะดีกว่าผมเชื่อว่าถ้าหากว่าท่านเป็นแฟนคลับของ Isuzu อยู่แล้วสเปคมันค่อนข้างชัดเจนดูที่สภาพรถคันนี้เลยดีกว่าครับอ่ะนี่ดูนี่เรื่องของการชนมีมาดูเนียนมากแห้งเลยหมายความว่าเราทำมาเนียนมากนะครับไม่ใช่ดิโอ้โหเนี่ยบางคนเชื่อนะไม่เชื่อไม่ได้สิไม่ได้คืออย่างนี้ถ้าใครติดตามเราอยู่แล้วอ่ะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าคันไหนชนเราบอกแล้วได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราขายเราไม่เรียกมันว่ารถเราเรียกมันว่าความจริงแล้วถ้าเราขายความจริงนะครับอะไรก็ขายได้นะครับรถนี้เรื่องของการชนไม่มีแน่นอนนะครับแอร์เพดานทุกตำแหน่งนะครับแอร์เพดานจะมีตั้งแต่คู่หน้า2คนขับตรงกลางก็มีแอร์ข้างหลังเนี่ยครับก็มีแอร์อยู่บนเพดานเช่นกันตามต้นถูกต้องไม่ต้องกลัวร้อนมันค่ะแม่อย่างนิทานนะเขาบอกว่าไอ้รถพวกนี้ครับมันสามารถทำเป็นแคมป์ได้คือมันสามารถขึ้นไปนั่งและขึ้นไปนอนได้เชื่อไหมไม่เชื่ออ่ะไอ้ดมมานี่ลองขึ้นไปนั่งดูเนี่ยนอนได้บรรยากาศนะครับอ่ะไปดูในส่วนของภายในข้างหน้ากันบ้างครับผมป่ะไอ้ส่วนของภายในนะครับก็จะมีเบาะเป็นสีครีมเป็นตัวท็อปแบบนี้นะครับเบาะหนังสีครีมเฮ้ยนอนแล้วเนี่ยเป็นเซลล์ใหม่หรือผู้งานซะแล้วเทปแรกก็เอาเลยเหรอเทปแรกก็เอาเลยมาถึงก็นอนแบบพี่คิดไว้อยู่แล้วล่ะทำไมแต่อย่างเงี้ยเซลล์ใหม่ก็จะโชว์อภินิหารทำงานไปนอนไปซึมซึมให้นอนก็นอนให้นอนก็นอนแม่งยังไม่ออกอีกงานอีกยังแล้วแม่งก็ไม่ปีนออกมาด้วยให้อยู่ไงก็อยู่งั้นโอ้ดูดิก็ไม่ปีนออกมาด้วยแล้วของเบาะเนี่ยเอาจริงนะผมแม่งใหม่จนแบบว่าจนได้กลิ่นใหม่อ่ะดมอ่ะลองดมดูได้กลิ่นใหม่ป่ะลองดมกลิ่นได้กลิ่นมั้ยได้กลิ่นมั้ยกลิ่นใหม่รถกลิ่นตดเฮ้ยได้ๆไม่ได้อันนี้ได้อันนี้ได้นี่ได้อ่ะต่อครับก็อย่างที่บอกไม่ได้ใหม่แค่เบาะครับคอนโซลใหม่คอนโซลก็จะเป็นแนวสีดำดูสปอร์ตหน่อยตัดหน่อยนะครับไมค์เพียง 50,000 เท่านั้นไมค์ 50,000 50,000 ครับผมแป๊บนึงนะไมค์ 50,000 เครื่อง 3,000 ก็ 53,000 นี่เล่นมุกเล่นมุกก็ปล่อยซึมๆได้เหี้ยเอาเก็บทุกอย่างก็ไม่ได้หรอกก็พวงมาลัยก็จะมีความบันเทิงครบมีมัลติฟังก์ชันครับครูสคอนโทรลนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวท็อปขับ4เกียร์ออโต้ถูกต้องครับแอร์เป็นดิจิตอลแล้วแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ใช่แล้วก็เป็นกุญแจปุ่มสตาร์ทเป็นกิเลสแบบนี้นะครับตัวนี้สามารถสตาร์ทจากรีโมทได้ด้วยนะเองเคยเห็นป่ะรถรุ่นนี้มันสามารถสตาร์ทด้วยเสียงได้แล้วก็ดับรถด้วยเสียงก็ได้เบรกลงมาและนี่จะเป็นการดับรถด้วยเสียงนะครับอันนี้คือรีโมทของมันนะครับถ้าเราบอกว่าให้ดับรถปุ๊บรถจะดับทันทีดูนะครับเฮ้ยไอ้หนุ่มดับรถดิและนี่เป็นการดับรถด้วยเสียงนะครับเราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ DDI จากทางอิซูซุแล้วครับเครื่องยนต์อิซูซุไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามีแบรนด์การันตีเอาจริงก็เป็นรถเครื่องดีเซลอันดับต้นๆของไทยนะครับที่มียอดขายที่ดีมากนะครับอะไรไม่ต้องถามถึงมีทั่วประเทศไทยใช่ครับทั่วประเทศไม่พอใช้ทุกตำบลได้หรอนะครับเรื่องของการชนไม่ต้องห่วงครับนี่ครับดูห้องเครื่องใสๆคือแบบคือเดิมๆโรงงานแบบไหนแบบนั้นเลยมันเป็นพานมันคนละสีกับตัวรถนะมันเดิมเหรออย่างนี้ครับในรถรุ่นใหม่ๆอ่ะครับเขาก็บอกว่ามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาพ่นห้องเครื่องอ่ะเอาไว้ง่ายก็เซฟคอสไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับ
คิดเล่นๆนะถ้าห้องเครื่องตรงนี้ถูกพ่นสีก็อาจจะเปลืองสีไปสัก 1% หรือ 2% 100คันเขาก็อาจจะเอาสีตรงนี้ไปพ่นคันใหม่ได้แบบเป็นหลายๆคันก็ตามเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าทุกรุ่นครับต้องคุยครับว่าไม่ใช่ว่าทุกรุ่นยิ่งรถใหม่ๆบางทีมันเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะครับเป็นสีรองพื้นหรืออาจจะเป็นสีของโรงงานเขาแต่ก็ยังมีรถบางรุ่นที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ย้ำนะครับว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เป็นสีอะไรก็ตามมันจะเป็นสีด้านเสมอมันจะไม่เงาเท่าตัวรถเท่าสีตัวรถนั่นเองถูกต้องใช่ครับเพราะสีตัวรถมันโดนแล็กเกอร์แต่นั้นถ้าหากว่าห้องเครื่องเป็นสีเทามันก็จะเป็นสีเทาด้านๆแบบนี้ใช่ครับผมนะรถคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับราคาแค่เพียง 899,000 บาทครับใช่ครับถ้าหากว่าคุณอยากได้รถคันนี้ไม่ใช่จัดเต็มเดียวเกินแต่ครับถ้าอยากซื้อรถกับเบสเชิญครับ0968686668เบสครับอย่าช้านะครับรถดีๆแบบนี้จอดอยู่ที่ไม่นานแน่นอนครับถ้าหากว่าคุณเป็นหนึ่งที่อยากได้รถ7ที่นั่งไปใช้และคุณภาพดีๆแบบนี้ต้องที่นี่เท่านั้นนะครับครับท่านอาจจะสงสัยว่าไอ้ผู้ชายชุดขาวนี่คือใครครับผมจะให้น้องเขาแนะนำตัวครับเชิญครับครับก็เป็นแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้แนะนำยังไม่พูดอ๋อพูดก่อนครับก็เป็นเซลล์รถนี้ราคาเพียง899นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ไงเต็มเลยต่อเฮียคนดูเขารอดูมึงตั้งคลิปเนี่ยเขาอยากรู้มึงชื่ออะไรเนี่ยจะชื่อเปานะครับเป็นเซลล์ใหม่ที่ดีคานะครับผมยังไงก็ฝากตัวไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็สำหรับที่นี้ก็ลูกค้าที่สนใจ Mew X นะครับพี่ว่าแล้วก็ออกให้มันเป็นคลิปไปเลยครับที่มาได้นะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับ